กว่าเดิมเป็นยังไงบ้างแล้วก็สิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตตอนนี้มองเข้ากันได้ครับโอเคครับเอาเลยใช่ไหมครับเอาเลยค่ะได้ครับผมสำหรับบัตรแบงค์แบงค์เกมบีซ่านะสำหรับวันนี้ก็คือผมบอกได้เลยว่าเป็นบัตรที่เรียกได้ว่าเหมือนเข้ามาตอบโจทย์มากๆสำหรับนักช้อปในเราทุกคนนะครับเป็นเรื่องใหม่มากๆก็คือสำหรับบัตรใบนี้ถ้าถามว่ามันเหมาะกับตัวผมยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คืออย่างผมเนี่ยปกติเป็นคนชอบช้อปปิ้งใช่ไหมครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานต่างประเทศบ่อยๆคือบัตรตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้คือทั่วโลกเลยเหมือนประมาณว่าบัตรใบเดียวเนี่ยสำหรับนักช้อปคือจบได้เลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะสำหรับบัตรใบนี้เนี่ยคือทุกวันนี้นะครับเราก็ต้องให้ความสำคัญกับพวกเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลอะไรนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าบัตรใบนี้เนี่ยก็คือลูกค้าทุกคนมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณได้ถูกแบบเก็บอย่างเป็นความลับแน่นอนเพราะบัตรธนาคารกรุงเทพนะครับเขาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงๆแล้วก็ที่สำคัญสิทธิพิเศษพวก privilege ต่างๆนี่คือเยอะมากๆครับก็คือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางเลยของบัตรแบงค์ของแบงค์เอ็มวีซ่าครับเรื่องสิทธิประโยชน์ค่ะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับนักช็อปอ่ะครับนะครับสิทธิประโยชน์ของบัตรใบนี้ค่ะที่น่าสนใจครับสำหรับนักช็อปอย่างใหญ่ไหมคะพูดอะไรมาคุณต้องเข้ากันครับครับผมยังไงครับฝากด้วยนะครับสำหรับบัตรแบงค์ของแบงค์เอ็มวีซ่านะครับเดี๋ยวจะมีโปรโมชั่นต่างๆมาให้มากมายเลยนะครับมีนัดพิเศษอีกเยอะแยะแน่นอนครับผมตลอดทั้งปีเลยยังไงก็เจอกับผมแล้วก็บัตรแบงค์ของแบงค์เอ็มวีซ่าได้ตลอดปีเลยครับผมไฟฟ้าช่วงนี้ออกงานบ่อยกับทุกวันเลยครับมีงานอีเวนต์ทุกวันมีตอนนี้เยอะมากครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีบินไปญี่ปุ่นตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยเดี๋ยว6 โมง 7 โมงก็ต้องไปสนามบินแล้วแล้วก็เดี๋ยวแบบญี่ปุ่นไปมาเก๊าไปสิงคโปร์กลับไปญี่ปุ่นอีกอะไรเงี้ยคือแบบเดี๋ยวช่วงนี้อีเวนต์เยอะมากๆครับอันนี้เดินสายไปทำอะไรบ้างคะโอ้หลายอย่างมากเลยครับเดี๋ยวอย่างของพรุ่งนี้เนี่ยที่ไปญี่ปุ่นก่อนก็ไปงาน MTV ครับเป็นงานเหมือนเป็นงานประกาศรางวัลแล้วก็มีไปแบบโชว์แสดงเล่นดนตรีอะไรเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวต้องบินไปมาเก๊าไปงานเป็นงานเหมือนแบบนิตยสารอะไรเงี้ยของแทลเลอร์ก็เหมือนเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรงานสังสรรค์นิตยสารอะไรครับแบบเป็นงานงานสังคมประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปที่สิงคโปร์ไปร้องเพลงอีกที่งานประกาศรางวัลของตัวคลื่นวิทยุอันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีงานที่ยังไม่ได้ประกาศแต่ว่าเดี๋ยวต้องบินกลับไปญี่ปุ่นนี่ใช่แสดงว่าคิวงานคือแบบส่งไปคือแน่นเลยทั้งอีเวนท์ทั้งบินต่างประเทศแน่นมากครับคือช่วงนี้เราซ้อมแฟนมีตติ้งอยู่ด้วยก็จะเป็นแบบช่วงเวลาของการซ้อมดนตรีแล้วก็ทำเพลงอยู่ด้วยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบบินออกต่างประเทศไปอีเวนต์ต่างๆด้วยอะไรเงี้ยครับก็ทำงานแทบทุกวันเลยครับหลายคนห่วงเรื่องสุขภาพพอไปแบบก่อนน้อยดีขึ้นครับดีขึ้นจริงๆผมรู้สึกเหมือนตั้งแต่เขาเรียกไงอ่ะเหมือนผมแบ่งเวลาได้ดีขึ้นมั้งผมมีเวลานอนเยอะขึ้นมีเวลาออกกำลังกายเยอะขึ้นมีเวลาดูแลตัวเองมากขึ้นอะไรเงี้ยก็สำหรับคนที่เป็นห่วงก็ขอบคุณมากๆครับแต่ช่วงนี้ก็รู้สึกสุขภาพแข็งแรงขึ้นครับแต่ขนาดบินขนาดนี้มีเวลาพักเอาไว้ก็ไงดีอ่ะผมโชคดีมั้งผมแบบทำงานเสร็จผมชอบกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าการได้อยู่บ้านการที่เราได้แบบเหมือนได้ตื่นเช้าออกกำลังกายหรือตอนกลางคืนแน่นอนดูทีวีอยู่บ้านมันก็เป็นการพักที่แบบเราแฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยตรงนี้ก็ถือว่าได้พักครับก็เหมือนทำงานเยอะด้วยแต่ก็ช่วงเวลาที่พักก็เพียงพอให้เราเหมือนไม่ได้รู้สึกเหนื่อยจนเกินไปครับสุขภาพก็โอเคใช่ไหมไม่ได้ตรวจครับ เดี๋ยวต้นปีว่าจะไปตรวจแล้วช่วงนี้ก็พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีไปตรวจจะได้แบบเหมือนไม่ช็อกมากในยังแฟนนี้ตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการทำโชว์ซ้อมดนตรีเลยครับส่วนเรื่องไปที่เป็นเรื่องของหลังบ้านอะไรเงี้ยก็มีทีมกำลังช่วยดูแลกันอยู่แล้วอย่างวันเกิดเหรอคะครับวันเกิดเหรอครับวันเกิดปีนี้เหมือนน่าจะเป็นปีที่ต้องทำงานด้วยเพราะว่าผมเล่นคอนเสิร์ตเสร็จผมเล่นแฟนมีตติ้งเสร็จวันที่24ไงครับพอดีผมมีที่จะต้องไปเหมือนเป็นคอนเสิร์ตสำหรับเค้าดาวแต่ว่าเล่นที่โตเกียวอะไรเงี้ยแล้วนั้นก็ต้องมีการซ้อมเหมือนกันคือเสร็จ24 25 26 27อะไรเงี้ยก็คืออาจจะต้องซ้อมดนตรีเลยเพราะเดี๋ยวต้องบินไปญี่ปุ่นต่อวันเกิดยังอยู่เมืองไทยแต่ว่าต้องอาจจะต้องมีซ้อมดนตรีอะไรเงี้ยแต่อาจจะมีเวลาได้อยู่กับที่บ้านหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวหลังวันเกิดก็คือต้องบินไปญี่ปุ่นอีกแล้วครับแล้วจะมีของขวัญเองผมไม่ได้คิดเลยอ่ะยังไม่ได้คิดเรื่องให้ของขวัญตัวเองเลยแต่รู้สึกว่าปีนี้แบบก็เป็นปีที่ซื้ออะไรให้ตัวเองหลายอย่างเหมือนกันก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วอย่างแฟนๆนะคะมีโปรเจกต์ร่วมกับแฟนๆไหมคะอ๋อของปีนี้เหรอครับของตัวแฟนมีอะไรเงี้ยยังไม่มีเลยครับยังไม่แน่ใจหรือว่าเขาแอบมีกันแล้วผมไม่รู้ก็ไม่รู้นะเลยก็เลยไม่รู้ว่าแฟนจัดเตรียมเซอร์ไพรส์อะไรให้ใช่ใช่คิดว่าถ้าเป็นแฟนทำก็คงน่าจะเป็นเซอร์ไพรส์แต่ผมยังไม่เห็นเหมือนกันครับนะคะค่ายหน่วยตอนนี้แฟนงานขนาดไหนแล้วครับครับตอนนี้ก็จะพวกเราก็เหมือนกำลังจะเขาเรียกว่าไง
ฟกัสกับดนตรีเยอะอยู่คือตอนนี้มันมีทั้งเรื่องของไอ้ตัวแฟนมีตติ้งเยอะมากๆเลยครับตอนนี้ก็กำลังทำเรื่องนี้กันอยู่ก็จริงๆตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงรับสมัครงานครับเดี๋ยวรอติดตามกันได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีหลายๆตำแหน่งที่เราอยากจะได้คนที่อยากจะเข้ามาร่วมทำตามเป้าหมายนี้ด้วยกันมีเล็งๆใครไหมคะผมยังไม่มีเลยครับตอนนี้ก็รอพี่ๆที่สนใจเข้ามามากๆเลยอยากจะนั่งอ่านพอร์ตทุกคนเลยอยากรู้เหมือนกันว่าจะมีแบบใครที่จะเข้ามาเติมเต็มพวกเราได้เลยจริงๆกำลังแบบอยู่ในช่วงหาคนมากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะบ่ายจะมีถามมีอะไรแบบไปถึงเพื่อนๆยังไงนะครับเพื่อนๆหลังที่หนาวแบบเริ่มอยากจะมาร่วมงานกับค่ายบายอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับแต่ว่าตอนนี้เหมือนผมรู้สึกว่าผมอยากจัดการของตัวเองให้เรียบร้อย 100% ก่อนเหมือนว่าถ้าเกิดทำกับเราเวิร์กอะไรเงี้ยเราก็น่าจะมั่นใจในการที่เราจะใช้ซิสเต็มดูแลคนอื่นแต่ตอนนี้ผมก็ยังปรับให้กับตัวเองอยู่ครับตอนนี้ก็คือดูแลของตัวเองของค่ายก่อนใช่ๆๆเอาตอนนี้คือเอาตัวเองเป็นหลักก่อนใช่ครับโอเคครับ